สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้วทั้งสิ้น740คนค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุดตัวเลขสะสมอยู่ที่277คนนะคะซึ่งถ้าไปดูเฉพาะการติดเชื้อในประเทศอยู่ที่251คนเชื้อเนี่ยกระจายใน33จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคแล้วซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าสถานการณ์ในช่วงปีใหม่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดแต่เชื่อว่าความเสี่ยงจะลดลงได้จากความร่วมมือของคนไทยทุกคนโดยสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งที่กำหนดเอาไว้หากว่าไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกสั่งปิดทันทีและขอให้ประชาชนระวังการเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโดยเชื่อมั่นนะคะว่าในปี2565สถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนทางนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอนล่าสุดนะคะไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม740คนแยกเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ489คนเป็นการพบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ251คนโดยพบเชื้อโอมิครอนกระจายไปใน33จังหวัดทุกภาคของประเทศแล้วกรุงเทพมหานครสะสมมากที่สุด277คนค่ะวันนี้เนี่ยเราพบโอไมครอนแล้วนะครับสะสมมาตั้งแต่รายแรกที่เราพบในประเทศไทยนะครับเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับคือ740รายนะครับซึ่งถ้าเทียบกับภาพรวมสะสมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็คือประมาณสัก 8-9% นะครับเราพบในทุกเขตในเกือบทุกเขตยกเว้นขณะนี้คือเขต2เขตเดียวนะครับเขต2มี5จังหวัดคือพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์สุโขทัยตากนะครับแต่ว่าเขตอื่นเนี่ยก็พบได้มากน้อยตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเยอะที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นในส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเขต13เพราะว่าคนที่เดินเพราะว่าเราตรวจในกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็มักจะลงเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับแล้วอาจจะต้องถูกกักตัวหรือรอผลเทสต์แอนด์โกนะครับจากสถานบริการที่อยู่ในกรุงเทพรองลงมาเป็นเขต7นะครับก็คือแถวขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามที่เราทราบนะครับว่ามีคลัสเตอร์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมากอีกเขตนึงที่เราเริ่มพบคือเขต11นะเขต11ก็คือภาคใต้ในส่วนของฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับก็มีภูเก็ตแถวภูเก็ตแถวสมุยนะครับคลัสเตอร์แรกส่วนทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงสถานการณ์โควิดโอมิครอนในไทยว่ากลุ่มก้อนโควิดโอมิครอนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ติดเชื้อรวม248คนถือว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์แพร่เชื้อไปในหลายจังหวัดค่ะทั้งอุดรธานีมหาสารคามร้อยเอ็ดหนองบัวลำพูสกลนครอุบลราชธานีขอนแก่นพิษณุโลกลำพูนลำปางและเพชรบูรณ์โดยสาเหตุมาจากการเข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิง2แห่งแม้ว่าปัจจุบันนะคะสบคจะยังไม่อนุญาตให้เปิดผับบาร์คาราโอเกะแต่พบว่าหลายร้านค่ะมีการแปลงสถานะจากผับบาร์มาเป็นร้านอาหารทำให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นขณะที่กลุ่มก้อนนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครพบติดเชื้อ52คนมีประวัติไปใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับระหว่างวันที่8ถึง14ธันวาคมจากการสอบสวนโรคตรวจพบเชื้อในช่องแอร์และเครื่องปรับอากาศ2เครื่องโดยพบความเสี่ยงมาจากการนั่งดื่มกินอาหารเป็นเวลานานและไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยค่ะตัวอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์ก็คือคนหนึ่งแล้วสามารถเชื่อมโยงไปวง2วง2ก็เชื่อมโยงไปวง3คนนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับว่ากระจายไปทีเป็น100อย่างนี้เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้บทเรียนเอาไปใช้ผมว่าตัวอย่างที่ดีก็คือเขาไป2ร้านร้านแรกอย่างที่เห็นในรูปเนาะร้าน S ไม่มีใครติดเชื้อเลยเพราะว่าคนไม่หนาแน่นระบบของร้านค้าเขาก็มีมาตรการอย่างดีแต่ร้าน K นี่ถ้าผมเปรียบเทียบไปนี่ก็เปิดเหมือนผับบาร์ทั่วๆไปอ่ะนะครับนะก็ทั้งเรื่องของระบบอากาศไม่ดีแล้วก็คนอยู่กันหนาแน่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เคร่งครัดในมาตรการเว้นระยะห่างมากนักรวมทั้งมีการร้องเพลง
อยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลานานๆอันนี้ก็เลยติดเชื้อกันกระจายกันเป็นร้อยอันนี้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วก็ให้เกิดความระมัดระวังนะครับผมเชื่อว่าประชาชนเลือกได้นะครับถ้าร้านไหนมีความเสี่ยงก็เจอก็อย่าพยายามเข้าไปแล้วถ้าไม่แน่ใจก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อไปตรวจสอบก็จะได้ช่วยทางการได้มากขึ้นอีกประการหนึ่งครับผมนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าจากแบบจำลองคาดว่าหลังปีใหม่จะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะลดการระบาดให้ได้มากที่สุดโดยมีการขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโควิดและหลังปีใหม่จะมีมาตรการต่างๆประกาศออกมาในการควบคุมโรคส่วนทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงว่าวันนี้มีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,695 คนอยู่ระหว่างการรักษาตัว 33,502 คนวันนี้พบติดเชื้อรายใหม่ 2,575 คนและเสียชีวิต17คนค่ะจังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดอันดับที่1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร358คนแต่เพราะว่าจังหวัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเริ่มเข้ามาอยู่ใน10จังหวัดแรกแล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่และการรวมตัวกันที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิดได้ค่ะจะเห็นนะครับว่ากรุงเทพมหานครก็ยังยืนหนึ่งอยู่แต่ว่าจังหวัดต่างๆที่อยู่ทางภาคอีสานเริ่มเข้ามาอยู่ในชาร์ตเหล่านี้แล้วนะครับก็คืออยู่ในชาร์ตแผ่นท็อป10เนี่ยนะครับก็ต้องให้ระมัดระวังกันด้วยซึ่งคงจะเห็นปรากฏการณ์ของการกลับบ้านกันในช่วงของเทศกาลต่างๆคนอีสานซึ่งเป็นแรงงานโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในส่วนของภาคอื่นๆก็กลับภูมิลำเนาของตัวเองตรงนี้หรือเปล่าครับที่จะต้องเป็นการที่ต้องช่วยกันอันนี้ต้องเอ่ยถึงแรงงานสำคัญนะครับที่เป็นผู้ที่ช่วยทำให้พื้นที่ได้ดูแลได้อย่างดีก็คืออสม.ต้องฝากท่านด้วยนะครับลูกหลานที่กลับไปยังภูมิลำเนาก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจอย่างน้อย ATK หรือกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อรอดูอาการด้วยนะครับส่วนถ้าไปดูภาพรวมการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะคะสะสมอยู่ที่104ล้านเข็มเข็มแรกสะสม51ล้าน1แสนเข็มเข็มที่2สะสม45ล้าน9แสนเข็มเข็มที่3สะสม6ล้าน7แสนเข็มและเข็มที่4สะสม 190,000 เข็มค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ